ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง1ปีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2559จากประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างโดยเมื่อถามถึงความประทับใจของประชาชนต่อผลงานทำงาน1ปีนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาในด้านต่างๆโดยในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.4 ครับค่อนข้างประทับใจรองลงมาร้อยละ 33.12 ประทับใจมากครับร้อยละ 16.24 ไม่ค่อยประทับใจร้อยละ 4.72 ไม่ประทับใจเลยและส่วนด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อยละ 30.72 ค่อนข้างประทับใจรองลงมาร้อยละ 28.88 ไม่ค่อยประทับใจร้อยละ 18 ครับไม่ประทับใจเลยและร้อยละ 15.28 ประทับใจมากครับทั้งนี้นะครับในด้านการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมร้อยละ 41.76 ค่อนข้างประทับใจครับรองลงมาร้อยละ 28.72 ประทับใจมากร้อยละ 19.52 ไม่ค่อยประทับใจและร้อยละ 7.92 ไม่ประทับใจเลยครับนอกจากนี้นะครับด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันในวงการตำรวจร้อยละ 29.52 ค่อนข้างประทับใจครับรองลงมาร้อยละ 24.32 ไม่ค่อยประทับใจร้อยละ 20.72 ประทับใจมากและร้อยละ 18.16 ไม่ประทับใจเลยครับ